ลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่2มกราคม2567ได้อนุมัติโครงสร้างภาษีสรรพสามิตและภาษีนำเข้าศุลกากรสินค้าประเภทไวน์และปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตสินค้าสุราชุมชนเพื่อส่งเสริมไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการลดภาษีสรรพสามิตและยกเว้นภาษีนำเข้าไวน์องุ่นนั้นได้สร้างความวิตกกังวลให้กับผู้ประกอบการผลิตไวน์ของไทยเป็นอย่างมากทั้งนี้เพราะจะส่งผลให้ไวน์จากกลุ่มประเทศยุโรปทะลักเข้าตีตลาดไวน์ไทยอย่างหนักซึ่งอุตสาหกรรมผลิตไวน์ของไทยนั้นสู้ไม่ได้เพราะเขามีเทคโนโลยีสูงสเกลใหญ่และต้นทุนต่ำกว่ามากจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือลดผลกระทบผู้ผลิตไวน์ในประเทศทั้งด้านต้นทุนการผลิตและปลดล็อกกฎหมายไทยที่เป็นอุปสรรคนางสาวสุวิสุทธิ์โลหิตนาวีผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทกรานมอนเต้จำกัดผู้ประกอบการไร่องุ่นและผลิตไวน์องุ่นยี่ห้อกรานมอนเต้เขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่นี้หากคิดคำนวณดูแล้วไวน์ที่ราคาย่อมเยาไม่เกินขวดละ 1,000 บาทจะได้ส่วนลดภาษีน้อยมากเมื่อเทียบกับไวน์ราคาสูงกว่า 1,000 บาทขึ้นไปเช่นของบริษัทกรานมอนเต้เองผลิตไวน์ราคาต่ำกว่า 1,000 บาทสัดส่วนมากกว่าไวน์ราคาสูงทำให้ได้รับประโยชน์ไม่มากนักและหากมองในภาพใหญ่ระดับประเทศจะพบว่ามีข้อน่ากังวลอยู่มากเนื่องจากการปรับอัตราภาษีใหม่นี้มีการยกเว้นภาษีนำเข้าไวน์ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วก็มีไวน์ต่างประเทศที่ทำ FTA กับไทยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าอยู่แล้วหลายประเทศเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชิลีเป็นต้นซึ่งไวน์ประเทศเหล่านี้ไม่ได้รับผลใดๆจากการยกเว้นภาษีนำเข้าได้เพียงการลดภาษีสรรพสามิตเท่านั้นแต่ไวน์ที่มาจากประเทศโซนยุโรปเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและโปรตุเกสส่วนใหญ่เป็นไวน์มูลค่าสูงเดิมทีต้องเสียภาษีนำเข้าสูง 50-60% ของราคาแต่เมื่อยกเว้นภาษีนำเข้าจะได้รับประโยชน์เต็มๆและยังได้รับการลดภาษีสรรพสามิตอีกเป็น2เด้งถ้าทุกคนนั่งลงลองคำนวณโดยวิธีใหม่นี้แล้วจะพบว่าไวน์ที่มูลค่าแบบย่อมเยาอยู่แล้วเนี่ยส่วนลดภาษีมันก็ไม่ได้ลดมากอะไรนะไม่กี่บาทเองแต่ถ้าเป็นไวน์ที่มูลค่าสูงอยู่แล้วมันลองคำนวณดูจะพบว่าเออมันได้ลดภาษีเยอะจริงนะคะกรณีนี้ทำให้ผู้ประกอบการผลิตไวน์ในประเทศไทยรู้สึกวิตกกังวลมากเพราะกลัวว่าไวน์จากกลุ่มประเทศยุโรปจะทะลักเข้ามาขายในไทยจำนวนมากจนทำให้ผู้ผลิตไวน์ในประเทศสู้ไม่ได้เนื่องจากเขามีเทคโนโลยีสูงได้สเกลใหญ่และมีต้นทุนต่ำกว่าเรามากแต่รัฐบาลกลับประกาศยกเว้นภาษีนำเข้าไวน์ต่างประเทศทันทีโดยที่ไม่ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผลกระทบผู้ผลิตไวน์ในประเทศเลยนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ผลิตไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆโดยเฉพาะการโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งหลายประเทศไม่ได้กีดกันอะไรมากบางประเทศส่งเสริมด้วยซ้ำดังนั้นทำให้ตอนนี้ภาพรวมจากการยกเว้นภาษีนำเข้าไวน์ต่างประเทศสรุปแล้วไทยเราจะได้ไม่คุ้มเสียอันที่มันเปลี่ยนแปลงมากๆเลยคือพวกไวน์ที่มาจากประเทศที่โดนภาษีนำเข้าแล้วตอนนี้เขาจะยกเว้นแล้วพวกนี้คือพวกไวน์ที่ส่วนใหญ่มาจากโซนยุโรปนะคะอย่างเช่นพวกไวน์ฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกไวน์เหล่านี้เนี่ยมันก็จริงๆเขามีหลากหลายราคาแต่ว่าถ้าเรามองสายตาแบบมองกว้างๆโดยรวมก็คือบอกได้ว่าเขาเป็นไวน์ที่ค่อนไปทางมูลค่าสูงหน่อยนะคะดังนั้นไวน์นำเข้าพวกนั้นอ่ะกลายเป็นว่าเป็นพวกที่ได้รับประโยชน์จากไอ้ประกาศเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมากที่สุดคือนอกเหนือจากจะลดภาษีสรรพสามิตแล้วก็ยังลดคือยังยกเว้นภาษีนำเข้าด้วย